ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่เดิมพี่หมออมพรเดินผ่านไปพอดีค่ะข้างหลังฮิวสุกี้ค่ะโถแล้วจริงถาดหนึ่งสองคนคนละสามถ้วยก็ได้วันนี้ทำสุกี้ค่ะทำสุกี้มีคนนำผักปังที่เหนียวๆค่ะมาแล้วก็กะหล่ำก็เลยคิดทำสุกี้ดีกว่าแต่พี่หมอบอกมันไม่เข้ากันกับผักปังลองดูอาจจะอร่อยกว่าก็ได้ทำไมเราต้องไปยึดกับของที่เขาวางเอาไว้ให้เราแล้วซึ่งบางอย่างเนี่ยคือตัวเองจะคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าที่สอนในอปริหานิยธรรมว่าเรื่องที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไว้แล้วเนี่ยในพระธรรมวินัยเนี่ยก็คือเหมือนกับอยู่ในอปริหานิยธรรมเนี่ยเรื่องของผู้ใหญ่หรือในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรต่อเมื่อนะคะต่อเมื่ อมันไม่มีผลต่อกิเลสคือมันไม่ได้มีผลต่อความเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นนะคะมันไม่มีผลต่อความศรัทธามันไม่ได้มีผลต่อปัญญาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเปลี่ยนได้อย่างเช่นเนี่ยสุกี้เนี่ยเขาไม่ใส่ผักปังงานจะใส่อ่ะมันไม่ได้มีผลกับใครอ่ะก็ในเมื่อผักมันมีอยู่แบบเนี้ยในวัดอ่ะมีคนเอามาให้อ่ะก็เอาที่มันมีอยู่มันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครใช่ไหมล่ะเราทำแล้วก็เอาเงินเราทำแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญพี่หมวยครับเมื่อวานพี่หมวยมาทำบุญถวายเงินร่วมบุญกฐินเอาไว้1กองนะครับพี่หมวยก็เลยมอบเงินไปให้อีก 5,000 บาทนะคะก็พี่กิ่งแก้วนะคะวันนี้พี่เมขลาประธานวัดแดนไทยประเทศเดนมาร์กก็กำลังเดินทางมานะคะก็โอนเงินในส่วนของพี่กิ่งแก้วนะคะเป็นญาติธรรมที่เป็นศิษย์กรรมฐานของเรามาเข้าคอร์สที่วัดภูจวงด้วยก็ฝากเงินมาอีก 5,000 บาทนะก็ทำบุญกันท่านฝากมาเราก็ทำจนหมดอะค่ะเมื่อคืนก็ซื้อน้ำพี่หมอทำบุญมา 2,000 บาทซื้อน้ำในวัดก็คือคนเยอะค่ะแล้วเครื่องกองน้ำก็เสียหมดเลยก็เลยซื้อน้ำแทงมาใส่ด้วยทีนี้ด้วยความที่ว่ากอกน้ำก็ไม่มีคนกอกเพราะว่าทุกคนก็ต้องบอกว่าแน่นกันตั้งแต่เช้ายันมืดอะค่ะเมื่อวานทั้งวันก็ยังคุยพี่หมอไม่ได้หยุดเลยนะแล้วไม่มีพักเที่ยงด้วยคนอื่นยังมีพักเที่ยงแล้วเรายังไม่มีพักเที่ยงเลยนั่งจนทำเคลียร์เมื่อวานมีเคลียร์บัญชีให้กับทางศิษย์นักเรียนบาลีด้วยพอทำบัญชีเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเคลียร์ของเมื่อวานที่พาพี่เนยไปบึงฉวากแล้วก็เสร็จพอดีปุ๊บเที่ยง59นาทีสอบอารมณ์ต่ออีกเมื่อวานไปสอบอารมณ์เมื่อวานทำงานจนถึง3ทุ่มเฉพาะงานที่เป็นส่วนรวมถึง3ทุ่มนะคะแต่ว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้บ่นอะไรเลยค่ะมีความสุขดีเพียงแค่อยากให้เรารู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรารู้จักกันมากขึ้นเนี่ยบางครั้งติดต่อมาไม่มีเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ต้องคิดน้อยใจกันหรือเสียใจกันว่าโอ๊ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ยิงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปนะคะมันก็จะกลายเป็นยิงเป็นแบบว่าคบแล้วแรกๆก็เหมือนจะดีเหมือนจะยิงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดว่าเรารู้จักกันมากขึ้นเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเข้าใจกันแล้วว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยกิจกรรมต่างๆมันเป็นแบบนี้ค่ะบางทีโทรศัพท์มาไม่ได้รับหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะรู้เลยว่า
มันต้องอยู่อะไรกับใครสักคนนึงทำอะไรสักอย่างนึงกำลังสอนอยู่กำลังสอบอารมณ์อยู่มันก็เข้าใจกันปุ๊บเนี่ยก็จะแบบเข้าใจกันอ่ะคือคนเข้าใจกันทำยังไงก็รักกันค่ะแต่คนเนี่ยไม่เข้าใจกันทำยังไงเดี๋ยวมีปัญหาง่ายมากเลยพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยคนเราสังเกตไหมคะว่าถ้าเรามีปัญหากับใครสักคนนึงมันจะไม่จบแค่ที่ใจโดยธรรมชาติของมนุษย์มันจะพูดเรามีปัญหากับใครแล้วไม่ชอบใครทุกคนมันอดไม่ได้ค่ะมันอยากพูดทีนี้ไอ้คำพูดเนี่ยถ้าเกิดมันพูดจากความเข้าใจมันก็ยังไม่ผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจแล้วเราพูดเนี่ยมันก็จะเป็นวิบากกรรมมันก็เราใส่ร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าถึงสอนให้เรามีสตินะมีสติในขณะที่เราเนี่ยเห็นมีสติในขณะที่เราได้ยินมีสติในขณะที่เราได้กลิ่นมีสติในขณะที่เราลิ้มรสพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะไม่เป็นอกุศลเมื่อเราคิดมันก็จะไม่คิดเป็นอกุศลเมื่อเราพูดเราก็ไม่พูดเป็นอกุศลมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สร้างบาปกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่พอเราไม่มีสติใช่ไหมคะเราฟังอะไรเราเห็นอะไรยังขาดสติเนี่ยเราก็จะพูดอย่างผิดแม้กระทั่งเราเห็นจริงๆค่ะบางคนเนี่ยยืนยันเลยนะคะเห็นจริงๆเห็นจริงๆยืนยันเลยว่าเห็นจริงๆแต่การเห็นนั้นเนี่ยมันเห็นด้วยอำนาจของกิเลสคือคุณมีตาก็จริงแต่ตาของคุณเนี่ยมันมีกิเลสบังอยู่คุณมีหูก็จริงแต่หูของคุณมันมีกิเลสบังอยู่สิ่งที่คุณพูดออกมาหลังจากที่คุณรับฟังจากความขาดสติเนี่ยมันทำให้คุณพูดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะผิดก็กลายเป็นใส่ร้ายคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวเป็นแบบนั้นขอบคุณมากค่ะอาจารย์เหนื่อยก็พักเหรอคะต้นทุนก็คือมันก็ต้องแบบว่าต้องบอกว่ามันเหนื่อยหรือเปล่าอ่ะมันกลับเหมือนเวลาไม่พอนะคะอยากจะทำนู่นทำนี่มันเยอะๆมันก็ไม่ได้เหนื่อยพยายามทำให้เห็นมากกว่าพูดให้ฟังที่โพสต์ไปเนี่ยพยายามจะบอกว่าพอใครบอกว่าเหนื่อยใครบอกว่างานเยอะอะไรเงี้ยเรากำลังจะบอกว่าเราก็เป็นเพื่อนคุณอยู่คุณไม่ได้เหนื่อยคนเดียวคุณไม่ได้สร้างบารมีคนเดียวคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกับที่คุณทำนั่นแหละอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นคือพยายามจะทำเป็นแบบว่ามันมีจริงๆมันไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยมันมีแต่คำพูดกันไปคำพูดกันมาแล้วมันไม่เห็นชีวิตจริงของคนเราอะว่ามันสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้เมื่อวานวันเกิดของพี่เนนเบียด้วยโอ้โหพอเมื่อวานไม่ได้สอนนักธรรมค่ะพอดีว่าเป็นกระทู้ก็เลยนิมนต์ของพี่เก่งเนี่ยสอนแทนนะคะไม่ค่อยถนัดกระทู้เท่าไหร่ทีนี้ปรากฏว่าพี่หมวยมาก็ติดนักกันเอาไว้แล้วพี่หมวยมาพอจัดรายการวิทยุเสร็จปุ๊บก็เนนเพิ่งจะมาแจ้งกันว่าลืมไปว่าเป็นวันเกิดของพี่เนนเบียร์เพราะไม่มีใครบอกเลยก็เลยนึกในใจทำไมเนนไม่บอกเราล่วงหน้าซะหน่อยนึงจะได้ซื้อเอาไว้ก็เลยไปมาเนี่ยต้องวิ่งขับรถไปที่บ้านไร่ค่ะเพราะว่าเราให้ความสำคัญนะคะหลายคนบอกว่าไม่จำเป็นหรอกวันเกิดเน้นอะเน้นไม่คิดอะไรมากหรอกคือถ้าเกิดปกติตัวเองจะคิดอย่างนี้นะคะว่าถ้าคุณไม่ช่วยเนี่ยคุณอย่าห้ามอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยเนี่ยอย่าห้ามสวัสดีค่ะครูเหมียวคือมันเป็นความดีที่เราตั้งใจทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เสียเงินหรือคุณไม่ได้ไปเนี่ยถ้าเกิดเราใช้ให้คุณไปให้หน่อยสิมันเกิดเนรแล้วฉันลืมซื้อเค้กสมมุติสวัสดีค่ะพี่เพชรสวัสดีค่ะครูเหมียวลืมซื้อเค้กเธอไปซื้อฉันหน่อยเดี๋ยวถ้าเกิดคุณให้เหตุผลมาว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเนรไม่คิดอะไรเราก็จะเข้าใจได้ว่าคุณอ่ะไม่อยากไปแต่เนี้ยเราก็ไปเองเงินก็เงินเราอยากกระทำของเราแต่คุณมาบอกเราว่าไม่ต้องทำหรอกอันเนี้ยมันคือลักษณะของการล่วงเกินสิทธิของคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่เราจะคิดว่าเฮ้ยใครๆก็พูดได้แต่ความจริงมันไม่ใช่นะคะอนุโมทนาบุญค่ะพี่เลบุญรักษาค่ะได้บุญด้วยกันค่ะทีนี้เมื่อวานเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยมันเกิดของเนนเพราะว่าเนนที่วัดเนี่ยปกติเนี่ย
หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมาเอาเป็นคนวัดแล้วจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรกันคืออย่าลืมนะคะว่าคนที่มาอยู่ในวัดเนี่ยก็คือมนุษย์เนี่ยแหละมนุษย์แล้วก็รัตนาศีลรับศีลกันแล้วก็มาบวชมาอยู่วัดค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มไปทำบุญมาเป็นยังไงมั่งอนุโมทนาบุญค่ะนะคะกำลังพูดถึงเรื่องคนมาอยู่วัดว่าเมื่อวานมันเกิดพี่เนนค่ะลืมซื้อเค้กวิ่งขับรถไปซื้อเค้กก็นึกถึงหลายคนที่บางทีก็อาจารย์คิดเยอะไปหรือเปล่าอาจารย์จะไปทำไมอะไรเงี้ยคือช่วยอะไรเราก็ไม่ช่วยดันมาห้ามเราทำความดีบางคนนะคะแต่ที่วัดไม่มีนะคะเมื่อวานไม่มีใครห้ามนะคะยกตัวอย่างค่ะอันนี้เดี๋ยวนึกว่ามีใครในวัดห้ามไม่มีค่ะมีแต่คนยุไปเถอะอาจารย์ไปซื้อนะไม่มีใครห้ามที่วัดเนี่ยเพราะว่านิสัยจะคล้ายๆกันมันจะมีความสุขกับการทำความดีกับคนอื่นอะไรเงี้ยจะขยันซะเป็นส่วนใหญ่จะทุกข์ก็คือเหนื่อยกันบางคนก็พลังงานน้อยอะค่ะธรรมดาก็พอไปซื้อเค้กเสร็จไปซื้อเค้กเสร็จปุ๊บก็พี่หมวยโทรศัพท์มาพอดีบอกว่าอาจารย์พี่จะถึงแล้วนะคะเอ้าเหรอพี่หมวยจะถึงแล้วเหรอมาพอดีเลยมากันกี่ท่านก็มากับลูกชายก็เลยไปร้านก๋วยเตี๋ยวอีกเลยไปร้านก๋วยเตี๋ยวไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาอยากจะให้เขาทานก๋วยเตี๋ยวอยากจะทำบุญอะคือธรรมวรีเนี่ยพยายามหาเรื่องทำบุญตลอดเวลาค่ะตายเมื่อไหร่ก็จบข่าวแค่นั้นเองนะคะก็ไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาแล้วก็เอามาก็มาเจอพี่หมวยก็ได้คุยกันพี่หมวยก็เอาผ้าถุงมาให้ค่ะก็ว่าจะครั้งแรกว่าจะส่งไปที่ผู้อพยพครั้งที่แล้วก็ส่งไปที่ผู้อพยพตอนที่ไปเสาหินนะคะร้อยผืนแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่หมวยเอามาให้บอกให้แม่ได้ใช้ด้วยนะก็เลยตอนเย็นก็เลยขับรถไปหาแม่ให้แม่เลือกก่อนให้แม่เลือกก่อนคนอื่นกับน้าสาวแล้วก็ตอนนี้ก็มีอยู่อีกหลายผืนเลยค่ะก็จะว่าจะเอาให้คนในวัดที่เอาไว้ใช้ผัดอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้แม่ครัวที่วัดแล้วก็ผู้ถือศีลนะคะต้องขอบคุณพี่หมวยด้วยที่เอามาให้บอกให้ได้ใช้นะอาจารย์เอาไว้สักผืนหนึ่งก็เลยขอบคุณมากๆค่ะงั้นเอาไว้ผืนหนึ่งนะคะจะยังไม่ได้เลือกเลยนะคะทีนี้พอสั่งส่งพี่หมวยเสร็จปุ๊บพี่หมวยกลับใช่ไหมคะก็มาช่วยกันเคลียร์ที่ห้องเรียนของพระอาจารย์แล้วก็เคลียร์บัญชีเรื่องของการเดินทางไปต่างๆบางทีหลายอย่างค่ะเคลียร์ไม่ทันแล้วก็สอบอารมณ์เสร็จก็ไปที่บ้านไร่ไปซื้อกับข้าวไปอะไรหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันต้องพยายามให้ต่อเนื่องถามว่ากิจกรรมต่างๆที่มันต่อเนื่องเนี่ยบางทีเนี่ยการทำบุญเนี่ยถ้าเรามีกัลยาณมิตรถ้าเรามีกัลยาณมิตรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าบุญมันไปได้เร็วคือคนที่เห็นตรงกันนะคะมันไปได้เร็วทีนี้ไปคิดถึงเมื่อคืนบังเอิญค่ะจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้อ่านหนังสือจิตวิทยามานานพอสมควรแต่ก็ชอบแนวเนี้ยนะเพราะว่าเราไปอ่านหนังสือธรรมะเลยไปอ่านหนังสือธรรมะถ้าเป็นส่วนใหญ่จิตวิทยาก็เลยไม่อ่านมีความรู้สึกว่าธรรมะเองเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าถึงอยู่แล้วเมื่อสมัยเรียนปริญญาโทค่ะเอาจิตวิทยาของซิกมันฟรอยด์ค่ะพี่เลอยู่ไหมคะจิตวิทยาของซิกมันฟรอยด์มาเปรียบเทียบกับอภิธรรมมาเปรียบเทียบกันโดยเอาหนังสือของท่านพระอาจารย์ที่ท่านเป็นวิปัสสนาอาจารย์ที่เชียงใหม่ค่ะเป็นคารวาสอะค่ะเป็นคุณหมอจิตวิทยาจำชื่อท่านไม่ได้ละนะคะต้องขออภัยเอามาเปรียบเทียบกันเอาตามหลักจิตวิทยาเพราะท่านจะเก่งจิตวิทยาทางโลกด้วยแล้วท่านก็สอนกรรมฐานด้วยท่านก็จะแบบเข้ากันกับจิตวิทยาแต่ว่าท่านไม่ได้เน้นไปทางอภิธรรมนะคะก็เลยเอามาเทียบกันเมื่อก่อนชอบแนวเป็นจิตวิทยาพุทธศาสนานะคะไปเจอนะคะท็อกซิกนะท็อกซิกพีเพิลนะคะซึ่งเป็นคนที่เป็นพิษในสังคมค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นถ้าสารก็สารพิษถ้าเป็นคนก็คนพิษ
คนพิษเนี่ยคือพอเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จะสร้างความเดือดร้อนสร้างความร้าวฉานสร้างความทำให้สังคมนั้นนะไม่มีความสุขอ่ะคนพิษเนี่ยท็อกซิกเนี่ยทีนี้ตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าคนแบบนี้เป็นคนไม่ดีหรืออะไรแต่ในการศึกษาตามหลักคำสอนเนี่ยทำไมถึงมีคนแบบนี้แล้วเราก็เจอคนแบบนี้ด้วยนะแล้วในจิตวิทยาเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าคนแบบนี้เป็นคนโรคจิตด้วยนะเขาไม่ได้ถือค่ะเขาไม่ได้ถือว่าคนที่เป็นคนเป็นพิษเนี่ยที่อยู่ในสังคมเนี่ยเป็นโรคจิตเพราะว่าคนที่เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทน่ะก็คือคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ต่อพฤติกรรมที่มีอยู่ในสังคมอ่ะคือมันล่วงเกินคนอื่นแบบเรียกว่าขาดสติแต่คนที่เป็นลักษณะเป็นพิษเนี่ยเขายังควบคุมมารยาทได้เขามีมารยาทมีอะไรต่างๆอยู่ในสังคมในระดับนึงแต่เขาก็ยังเอาเปรียบคนอื่นอยู่มันถ้าเกิดเป็นพุทธศาสนาเนี่ยคนแบบเนี้ยคือคนที่มีจิตเป็นถ้าจิตเนี่ยเป็นจิตอสังขาริกนะคะจิตมีกำลังมากถ้าทำอกุศลที่แบบมีแผนนะคะสามารถที่จะทำความชั่วที่มันเป็นแผนๆได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่ติดคุกสวัสดีค่ะพี่ต๋อมคนที่ติดคุกคนที่มีปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนประเภทนี้ค่ะเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งแต่ว่ามันทำให้คนที่อยู่รอบตัวเนี่ยมีความทุกข์เขาถึงเรียกว่าเป็นพิษทีนี้เนี่ยตัวเองเคยพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสว่าเราต้องทำยังไงเพราะพุทธศาสนาสอนให้เราเนี่ยรักษาใจให้ใจของเราเนี่ยมันมีความสุขให้ได้ไม่ว่าเราจะเจอคนประเภทไหนก็นึกไปอ่านวิธีการอยู่ร่วมกันกับคนที่เป็นท็อกซิกเนี่ยค่ะนะคะปรากฏว่าเขาบอกให้รักษาระยะห่างเขาบอกว่าอย่าถ้าเกิดคบคนประเภทนี้อย่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนแบบนี้ฟังเพราะว่าคนแบบนี้เขาจะมีข้อมูลแล้วเขาก็จะทำทุกอย่างที่เขาต้องการเนี่ยให้มันเป็นไปตามทิศทางที่เขาต้องการมันเป็นความบังเอิญมากเลยนะคะความจริงเนี่ยตัวเองไม่ได้คิดจะมาอ่านอะไรเรื่องพวกนี้เลยอยู่ดีๆเนี่ยไปเจอเพื่อนใน Facebook ค่ะเขาแชร์ขึ้นมาเราก็สะดุดเลยท็อกซิตคืออะไรคนเพเพิลอะไรเงี้ยแล้วก็มีลักษณะคุณสมบัติของอันนั้นเขาแชร์มาแค่อันเดียวค่ะแต่เราเนี่ยด้วยความที่เราสนใจเนี่ยเราก็เลยไปค้นใน Google ข้อมูลเลยค่ะว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงอะไรกันแน่อะไรเงี้ยมันนึกถึงกิเลสมันไม่ได้นึกถึงว่าเขาเป็นคนน่ารังเกียจเราก็เจอฉันก็เจอเหมือนกันแต่พอคิดไปคิดมาตัวเองเดือดร้อนเพราะคนประเภทนี้เยอะมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตเนี่ย20-30ปีเนี่ยทุกครั้งที่เดือดร้อนคือคนแบบนี้เลยค่ะยอมรับว่าเขาใช้ภาษาได้ตรงมากคนเป็นพิษที่ผ่านมาเนี่ย20-30ปีเนี่ยทุกครั้งที่เดือดร้อนคือคนแบบนี้เลยค่ะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วปีพุทธศักราช2550กว่า50ไม่กว่า50ตอนนี้ถ้าคิดไปแล้วก็กี่ปีคะใช่ค่ะพี่ต๋อมใส่ร้ายคนอื่นใช่แล้วพูดดีด้วยนะคือถ้าเกิดมันพูดไม่ดีพูดจาหยาบคายคงไม่มีใครฟังอะค่ะคนพวกนี้จะมาในรูปแบบของเหมือนกับคนดีเลยค่ะนะคะแต่ว่าเมื่อคนฟังกันแล้วเนี่ยคนจะเกลียดกันคนจะเกลียดกันคนจะไม่ชอบกันหรือต้องไปอ่านดูค่ะไปอ่านดูที่แชร์ไว้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเผอิญเนี่ยไปเจอพอดีเลยอุ้ยเจอเดือดร้อนมากเมื่อประมาณ2550นะ50ตอนนี้60 66ก็16ปีตอนนั้นเจอคนแบบนี้โอ้โหเดือดร้อนมากอะอยู่กับเราเลยเหมือนรักกับเรามันสนิทน่ะสนิทกับเราเลยเหมือนกับถ้าบ้านเราเขาเรียกเลขาถ้าปัจจุบันเนี่ยคนเห็นค
คนเห็นคนคนเนี้ยเดินอยู่กับเราเนี่ยเขาจะเรียกคนคนนี้ว่าเลขาเลขาเลยทำอะไรก็แล้วแต่จะรู้เรื่องของเราทุกอย่างแต่เลขาเนี่ยแหละค่ะที่เอาเรื่องเราไปพูดแล้วก็ไปใส่ร้ายเราไปให้ข้อมูลคนที่มีกำลังทำร้ายเราด้วยนะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใส่ให้กับคนที่มีกำลังทำร้ายเราเดือดร้อนมากคนเป็นพิษเนี่ยแหละค่ะเพราะอะไรเรามาดูตัวกิเลสกันค่ะว่าครบเลยค่ะ ที่เราพูดเรื่องมละ9มละมนทินนะคะมอม้าลอลิงสระอะมละไม่ใช่มละที่มันเปลือกคูขาคูขานะมละมละก็คือที่มันเป็นมนทินในใจคนที่มีลักษณะท็อกซิตแบบเนี้ยนะคะคือคนที่มีมนทินในใจใจเขาไม่ดีพอใจเขาไม่ดีปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นอสังขาริกคนที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีคนที่มีคุณสมบัติพิเศษค่ะคนธรรมดาเนี่ยจะทำร้ายคนอื่นไม่ได้อย่างเช่นคนที่มีอิทธิพลคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีเครดิตต่างๆเนี่ยพอเขาจะทำร้ายใครเนี่ยเขาจะทำร้ายคนได้มากกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นคนที่จะมีลักษณะเป็นพิษได้เนี่ยมันต้องมีกำลังไม่ว่าจะเป็นกำลังของอำนาจที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ว่าจะเป็นกำลังของจิตที่มีอยู่ในอดีตเกิดมาด้วยอำนาจของจิตที่เป็นอสังขาริกค่ะท็อกซิตเนี่ยจะเป็นอสังขาริกเลยนะคะเพราะลักษณะเขาจะบงการจะเด็ดขาดจะเป็นลักษณะที่บงการคนอื่นก้าวก่ายคนอื่นจัดการโดยที่ไม่รู้กาลเทศะเพราะฉะนั้นเราคอยดูคนลักษณะแบบนี้มันดูไม่ยากค่ะเขาจะเข้ามาจัดการโดยที่บางทีมันก็ไม่มีหน้าที่จัดการเข้ามาบงการเข้ามาแทรกแซงอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูลักษณะเป็นจองบงการนะคะโดยที่ไม่ได้ดูคือถ้าเกิดว่าสังคมไหนที่เป็นสังคมที่ขี้เกรงใจอ่ะก็จะยอมโดยที่ไม่รู้ตัวเนียนเลยค่ะเขายอมปุ๊บก็ยิ่งบงการใหญ่เลยเป็นแบบนั้นก็คือยิ่งได้แหละค่ะเขายิ่งได้ใจเพราะว่าเขาใช้วิธีการบงการอยู่แล้วบงการไปในตามที่ตัวเองต้องการคนที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยถามว่าสิ่งนี้คืออะไรมันก็คือไอ้ตัวอัตตานั่นแหละวิ่งไปตามอำนาจของตัวเองคือถ้าเราอยากมีชื่อเสียงใช่ไหมคะเราก็จะพยายามทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นสมุนของเราเราไม่ให้เกียรติคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาจะบอกว่าคนที่มีลักษณะแบบนี้จะไม่ให้เกียรติคนอื่นจะมองว่าคนอื่นเนี่ยโง่กว่าแล้วก็จะพยายามการพยายามคอนโทรลคนทุกคนมันคือการมองว่าคนอื่นโง่กว่าเราจะประมาทตรงที่เราลืมไปว่าทุกคนมีสมองทุกคนมีหัวใจเขาบอกลักษณะคนแบบนี้ก็จะมองข้ามความรู้สึกของคนอื่นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือกิเลสทีนี้เมื่อเช้าก็คุยกับพี่หมอพรเรื่องนี้อยู่นะคุยกันในครัวละค่ะทำสุกี้ไปก็คุยกันไปธรรมะอะไรแกพี่หมอพรบอกอาจารย์แล้วแบบนี้พุทธศาสนาว่ายังไงพุทธศาสนาเนี่ยบอกถ้าเกิดเป็นไอ้แบบคนเป็นพิษเนี่ยท็อกซิตเนี่ยก็คือคล้ายๆพระเทวทัตอะค่ะถ้าเปรียบเทียบในพุทธศาสนาเหมือนพระเทวทัตพระเทวทัตไม่ใช่ว่ามีคนเกลียดนะคะคนรักเยอะนะคะรักยันพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารจนพระโอรสกลายมาเป็นพระมหากษัตริย์พระเทวทัตเป็นที่รักนะคะคนไม่เจ๋งจริงอ่ะไม่ถูกรักหรอกค่ะคนไม่เจ๋งจริงอ่ะคนกำลังรักพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆเนี่ยเปลี่ยนมารักพระเทวทัตแทนได้อ่ะเก่งไม่เก่งบางทีเราลืมนึกไงคะเราลืมนึกไปว่าพระเทวทัตนั่นแหละค่ะท็อกซิตต้นแบบต้นแบบเลยค่ะพระเทวทัตเนี่ยทำให้สังคมอ่ะแตกแยกเลยค่ะสังคมสงฆ์แตกแยกเลยแต่เราก็แค่คิดว่าพระเทวทัตก็คือพระเทวทัตแต่เราไม่เคยคิดตามอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของพระเทวทัตเนี่ยท่านก็เป็นคนที่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเก่ง
แล้วก็ถูกถ้าไม่คิดว่าตัวเองเก่งไม่คิดว่าตัวเองถูกเนี่ยพระเทวทัตคงไม่กล้าที่จะไปบอกพุทธเจ้าว่าควรทำแบบนี้อย่างหลายครั้งหลายหนเนี่ยค่ะอย่างเช่นท่านอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์หรืออยู่กับหลายครูบาอาจารย์ที่ตัวเองเนี่ยมีความคุ้นเคยสนิทนะหลายคนก็มองว่าอาจารย์ธรรมเรียท่านเอกครูบาอาจารย์ท่านนี้สนิทกับคนนั้นสนิทกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีไปบอกท่านสิให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทุกครั้งที่ได้ยินคำเนี้ยโดยส่วนตัวนะคะเอาโดยส่วนตัวก่อนตัวเองจะรู้สึกว่าเรากำลังถูกยุให้ก้าวร้าวเราลืมจุดยืนของเราไปบางทีเรามองมาจากข้างนอกเราคิดแทนคนอื่นเขาได้แต่เราอย่าลืมสิทธิส่วนบุคคลเราอย่าลืมสิ่งที่เขาสร้างมาว่าเขาสร้างของเขามาเขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่ถ้าเราหวังดีจริงๆเนี่ยมันต้องมีวิธีพูดด้วยความเคารพอย่างพระเทวทัตเองเนี่ยไปขอพรพระพุทธเจ้าให้พุทธเจ้าทรงบัญญัติแบบนี้แบบนี้นี่คือสั่งคุณกำลังสั่งคนที่เป็นใหญ่ที่สุดอยู่นั่นหมายถึงว่าคุณใหญ่กว่าคุณลืมตัวเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณกล้าสั่งคนที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือคุณใหญ่กว่าแล้วค่ะเมื่อนั้นคุณกำลังก้าวร้าวบางทีเราไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราเป็นคนก้าวร้าวทีนี้ถามว่าเฮ้ยจะไปกลัวทำไมเราคนเราเกิดมาเหมือนกันสิทธิเท่ากันไม่เป็นไรค่ะคุณทำแต่เราไม่ทำเพราะเรากำลังรักษากุศลในใจของเราอยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์คือกุศลในใจบางครั้งก็ต้องยอมศักดิ์ศรียอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อกุศลก็มีศักดิ์ศรีเนี่ยมันมีจริงอยู่ค่ะแต่บางครั้งเนี่ยการสละแม้กระทั่งคำว่าศักดิ์ศรีออกไปเนี่ยมันคือการละอัตตาตัวตนต่างหากเราไม่จำเป็นที่จะต้องประคองศักดิ์ศรีไว้ตลอดไปอะค่ะคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะดูออกว่าคนคนนี้เป็นคนดีหรือเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นดูเราดีทุกคนให้เขาดูเราเลวมั่งก็ได้เชื่อเสมอว่าถ้าเกิดบัณฑิตคนเดียวเนี่ยเข้าใจเราเนี่ยชีวิตของเราจะเจริญค่ะเพราะเขาจะมีช่องทางให้เราเนี่ยไปด้วยกันกับเขาแต่ถ้าเกิดคนพาลเนี่ยรักเรา10คนเนี่ยเตรียมตัวหายนะเลยค่ะถ้าคนพาลรักเรา10คนเนี่ยเตรียมตัวหายนะค่ะพาไปกินพาไปเล่นพาไปเที่ยวพาไปสติสตางเสียหมดอะค่ะถามว่าคุ้มค่าหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการรักษาใจให้เป็นกุศลนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องการรักษาใจให้เป็นกุศลเราต้องการจะเสพความสุขทางด้านของกามคุณให้เต็มที่เพราะว่าเราทำบุญมาดีอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ว่ากันเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเกิดมามีฐานะเงินก็มีทุกอย่างมีหมดสามารถที่จะเสพกามคุณที่มันมีประโยชน์มันมีคุณมีความสุขมีรสชาติของอาหารมีเสียงเพลงมีสถานที่ดีๆเนี่ยเขามีสิทธิ์ค่ะเขามีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราเนี่ยปรารถนาที่จะรักษาใจของเราให้เป็นกุศลความสุขของเขาเนี่ยกับความสุขของเรามันเริ่มขัดกันทีนี้มันก็ต้องใช้อะไรในการอยู่ร่วมกันความเคารพซึ่งกันและกันการที่เราไม่ได้ไปกับคุณไม่ได้แปลว่าเรารังเกียจคุณแต่การที่เราไม่ได้ไปกับคุณคือเราก็มีอุดมการณ์ของเราการที่เราไม่ได้ร่วมเดินทางกับใครเนี่ยบางทีเนี่ยอย่างตัวเองเข้าใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าใจผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่ทุกท่านเลยนะคะเมื่อก่อนไม่เข้าใจไม่ไปบวชก็เหมือนเขาไม่เอาเขาไม่ชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านไม่ได้ไม่ชอบแต่ท่านก็ให้สิทธิ์เราในการที่เราจะมีชีวิตที่มีความสุขแต่ในเมื่อสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ตรงกับอุดมการณ์หรือจุดหมายของท่านอย่างเช่นจุดหมายของท่านเนี่ยคือการรักษาใจ
ในเมื่อสิ่งที่คนทำอ่ะที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันทำให้จิตใจของท่านที่รักษาอยู่เนี่ยมันหวั่นไหวมันไขว้เขวเขาก็เลือกที่จะตัดไอ้สิ่งที่มันไม่ตรงกับอุดมการณ์เขาออกแค่นั้นเองแต่ในส่วนของตัวบุคคลเนี่ยเขาก็ยังเคารพเขาก็ยังเข้าใจคุณอยู่แต่โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้าไม่ชอบก็คือเกลียดไงคะพอเราบอกว่าเราไม่ชอบทำสิ่งนี้เขาเกลียดเราไม่สามารถที่จะคิดตรงกลางได้นึกถึงคำของหลวงปู่ชาค่ะหลวงปู่ชาเคยอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดได้แค่นี้ไม่แตะเพดานเลยก็ลงที่พื้นจะอยู่ตรงกลางเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะมันสุดไปสองขวางไม่สุดดีกับสุดเลวแต่ตรงกลางเนี่ยพอเรามีใครสักคนนึงเนี่ยที่เขาอยู่ตรงกลางได้เนี่ยเรานึกไม่ออกอย่างเช่นพอเราบอกว่าเอาแหละเราไม่กินเราไม่กินไอเนี่ยสมมติเราบอกเราไม่กินเหล้าเราไม่กินเหล้านะคนอีกคนนึงก็ไปพูดแล้วว่าเขาไม่ชอบกินเหล้า เห็นไหมคะความหมายเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะเขาไม่กินเหล้าก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบกินเหล้าตั้งสติฟังดีๆนะคะเขาไม่กินเหล้าก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ชอบกินเหล้าก็คือแค่เขาไม่กินไงเหตุผลแบบเนี้ยจะมีมนุษย์ที่มีสติสักกี่คนที่ฟังแล้วเข้าใจปกติก็ฟังแบบขาดสติอะฟังแล้วเอาความคิดตัวเองเข้ามาใส่บนคำพูดของคนอื่นแล้วก็สรุปเองว่าเขาพูดแบบนี้ซึ่งเขาไม่ได้พูดแล้วก็ยืนยันอีกนะว่าแกพูดแกนะพูดว่าแกไม่ชอบกินเหล้าฉันพูดตรงไหนสมมติฉันพูดตรงไหนวะว่าฉันไม่ชอบกินเหล้าฉันแค่บอกว่าฉันไม่กินเหล้าแต่ฉันก็เฉยๆกับคนกินเหล้าด้วยนะฉันก็ไม่ได้เกลียดคนกินเหล้าด้วยนะแต่เพียงแค่ฉันไม่กินเหล้าก็นั่นไงไม่กินเหล้าเนี่ยแสดงว่าไม่ชอบนี่ไงไอ้คำว่าแสดงว่าไม่ชอบเนี่ยมันคือความคิดของคุณมันไม่ใช่ความคิดของเราจิตเนี่ยมันละเอียดมากดังนั้นเนี่ยท่านจึงให้เราเจริญสติไงเราจะได้แยกออกว่าไหนเป็นความคิดของเราอันไหนเป็นความคิดของเขามันเร็วมากค่ะปกติเนี่ยเราฟังคนอื่นพูดเนี่ยเรามักจะเอาความคิดของเราเนี่ยใส่เข้าไปในความคิดของเขาด้วยโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเราจะใส่เข้าไปทีนี้มาพูดถึงคนที่เป็นพิษเนี่ยนะคนที่เป็นพิษขออนุญาตใช้คำว่าคนที่เป็นพิษนะคะในสังคมเพราะว่าคนแก่คนเฒ่าฟังรายการธรรมวารีเยอะพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องคนที่เป็นพิษในสังคมเนี่ยที่มีลักษณะที่พูดมาเนี่ยเขาเป็นพิษในสังคมก็จริงเขาจะเป็นพิษเฉพาะคนที่ขาดสติด้วยกันเท่านั้นแต่กับเราถ้าเรามีสติเขาเป็นเพียงแค่ขั้นบันไดของหัวใจที่เราจะต้องไต่ระดับขึ้นไปแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรเพียงแค่ขั้นบันไดอ่ะแต่ถ้าคุณเรียนรู้เขาไม่ได้คุณก็ระวังนะคะอันตรายมันเหมือนกับมันต้องไปอ่ะมันเป็นเส้นทางที่จะต้องไปอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมากแล้วไม่เคยฝันเลยค่ะฝันครั้งนั้นเนี่ยเป็นฝันที่ระทึกที่สุดแล้วก็จำความฝันนี้มาตลอดเลยตอนนั้นเนี่ยในฝันเนี่ยมันมีหน้าผาสองหน้าผาสูงมากนึกถึงประเทศนอร์เวย์ค่ะอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาก็จะมีหน้าผาเขาเรียกเขาหนีบอะคล้ายๆกับเขาหนีบอะค่ะเขาหนีบก็คือเหมือนกับหน้าผาสูงมากแล้วมันจะมีระหว่างที่มันไม่ติดกันคล้ายๆกับเหวอยู่ตรงกลางอะหน้าผาสองหน้าผาหันหน้าชนกันในระยะที่ไม่ไกลมากพอจะกระโดดได้อะพอจะกระโดดข้ามได้หรือมันจะพอมีไม้เนี่ยไต่ไปได้แต่ว่ามันมองไปข้างล่างเนี่ยลิบน่ากลัวมากในฝันนะตอนนั้นเนี่ยตัวเองไปยืนอยู่ตรงเดินมาเดินทางมา
แล้วก็ต้องการที่จะข้ามไปข้างหน้าแล้วมันมีไอ้หน้าผาอย่างเงี้ยอยู่ในฝันนะคะคะอาจารย์ดูสิว่าไงคะในฝันเนี่ยปรากฏว่ามันต้องข้ามอ่ะมันต้องข้ามไอ้เหวอันเนี้ยไปมันต้องข้ามเหวอันนี้ไปตัดสินใจในฝันนะคะไปค่ะตายก็ตายดีกว่าไม่ได้ข้ามไปถ้าเกิดว่ากลับก็มาไกลเกินไปแล้วที่จะกลับไปแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องข้ามจำได้เลยว่าน่ากลัวมากในฝันนะที่ไล่มาที่มันน่ากลัวมันจำได้มันเป็นไม้อันเดียวค่ะพาดไปเขาหนีบค่ะที่ประเทศนอร์เวย์มีค่ะก็เลยเขาหนีบมันเป็นเหมือนหน้าผาพิงกันอย่างเงี้ยตอนนั้นในฝันเนี่ยใจมันอะกลัวในระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ก็พยายามที่จะไต่เกาะมันคล้ายซุงอะมันจะเป็นสะพานที่ก้อนใหญ่หน่อยอันใหญ่หน่อยซุงอันใหญ่ท่อนใหญ่หน่อยมันไม่ใช่เล็กๆแต่เป็นซุงค่ะแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันลึกมากเลยในฝันมันต้องไปอะค่ะโอ้ยไปรอดด้วยนะคะในฝันแล้วไปแล้วรอดด้วยแต่มันทุกวันนี้ขนาดมันเป็นความฝันยังจำอยู่เลยค่ะโอ้มันน่ากลัวมากเฮ้ยเราไปได้ยังไงอะไรเงี้ยคนที่เป็นคนพิษเนี่ยค่ะคนที่เป็นคนที่มีพิษในสังคมหรือทำให้เกิดปัญหาแบบพระเทวทัตเนี่ยค่ะก็เปรียบเสมือนกับเส้นทางแบบเนี้ยคือถ้าเราไม่ผ่านไปเราก็เดินหน้าไม่ได้หลายคนเดินหน้าไม่ได้มีปัญหากับชีวิตเพราะเจอคนแบบนี้นะคะทุกวันนี้อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยที่มาถึงตรงนี้ช้าเนี่ยก็เพราะเจอคนแบบนี้ทุกวันนี้มาถึงตรงนี้ช้ามากอะเจอคนแบบนี้มาเหมือนกันเจอคนที่ใส่ร้ายมั่งคนไม่เข้าใจมั่งกว่าจะมาขอเข้ามากันกว่าจะมาขอโทษกันใช้เวลาเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยเจอคนแบบนี้มาเยอะพอสมควรแล้วก็ใช้วิธีการรักษาใจมีคติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่สร้างกรรมใหม่จะพยายามไม่สร้างกรรมใหม่กับคนประเภทนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีอะไรผูกกันต่อไปพยายามรับและให้มันผ่านไปเขาทำอะไรกับเราเนี่ยพยายามตั้งสติดูใจตัวเองว่าสิ่งที่เขาทำกับเราแบบเนี้ยเราไหวไหมแล้วเราก็ดูใจตัวเราเองแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปเท่านั้นเองพอเวลามันผ่านไปเนี่ยอย่างเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วเนี่ยไม่16ปีสิ16 16ปีเวลามันผ่านไปเนี่ย16ปีที่ผ่านมาเนี่ย16ปีแห่งความหลังพอดีเลยค่ะที่เราสุรพลสมบัติเจริญมากเลยนะคะเวลาผ่านไป16ปีเนี่ยทุกวันนี้ภูมิใจตัวเองว่าบุคคลที่ทำร้ายเราไม่เคยทำร้ายเขาเลยค่ะไม่เคยแม้แต่นิดหนึ่งที่จะทำร้ายเขาปล่อยให้เขาทำร้ายเราอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่เป็นนางเอกหนังไทยนะคะขอบคุณค่ะคุณตาไม่ใช่เป็นนางเอกหนังไทยนะคะแต่เรารักหัวใจของเรามากกว่าเราจะไม่เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปคุกคีเข้าไปมีเรื่องเพิ่มเติมด้วยนะพอรู้นิสัยปุ๊บเนี่ยก็แค่ถอยออกมาคือคนที่เป็นพิษอยู่ในสังคมเนี่ยบุคคลที่เป็นพิษอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลใหม่ให้เขาก็มีเรื่องเล่นต่อค่ะที่ตัวเองเลือกที่จะห่างออกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่เกียรตินะคะแต่ต้องการห่างออกเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเขาเองนั่นแหละค่ะที่ได้รับความเมตตาจากเราเขาจะได้ไม่ต้องไปสร้างกรรมต่อเราก็มีบุญพอที่เขาเอาเราไปพูดแล้วเขาก็จะบาปเรานี่คือความเมตตาแล้วนะคะ
แต่บางทีโอ้ยใจร้ายทำไมไม่ไปคุยกับเขาการคุยมันไม่ได้แปลว่าเราใจดีนะบางทีเราตีความหมายผิดว่าการคุยด้วยมันคือใจดีแต่ความจริงแล้วเนี่ยบางครั้งการไม่คุยด้วยเนี่ยก็คือความใจดีนั่นแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าค่ะทุกอย่างที่อาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยกำลังพยายามเดินตามอยู่คือรอยบาทพระศาสดาพระพุทธเจ้าทำอะไรเนี่ยก็จะพยายามสังเกตไม่ใช่สังเกตพระองค์นะคะสังเกตในธรรมคีว่าเนี่ยพระองค์ไปอย่างนี้ทำไมพระองค์ถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะดูคนที่พระองค์เนี่ยแสดงธรรมด้วยอย่างเช่นเราอ่านในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ต้องตรวจดูสัตว์โลกที่เข้ามาอยู่ในข่ายพยานเมื่อก่อนก็คิดเพียงแค่ว่าเอาแหละคนไม่มีปัญญาหรอกที่ฟังพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องพระพุทธองค์ก็เลยไม่เสียเวลาที่จะมาอธิบายด้วยแต่ความจริงเนี่ยมีนัยยะอื่นอีกนะคะแต่เพียงแค่ว่าโอกาสในการพูดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันถ้าเอาทุกนัยยะมาพูดหมดเนี่ยมันก็จะไม่จบมันก็จะหลงประเด็นอีกการพูดมันต้องมีประเด็นนะคะใช่ค่ะพี่ต๋อมถ้าเราคุยกับคนพวกเนี้ยเขาก็เอาข้อมูลไปพูดต่อมันไม่จบแล้วข้อมูลที่เขาฟังไปเนี่ยเขาจะไม่มีทางเอาข้อมูลที่ดีๆของเราไปพูดคนพวกเนี้ยเป็นคนขี้ฉาค่ะเพราะฉะนั้นคนขี้ฉาเนี่ยจะไม่มีทางเอาข้อมูลที่ดีๆของเราไปพูดอยู่แล้วทีนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่อธิบายค่ะว่าพระพุทธองค์เนี่ยอย่างเช่นอย่าลืมนะคะว่าในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองนั่นหมายถึงว่านะคะนั่นหมายถึงว่าในขณะนั้นเนี่ยคนที่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่พุทธบริษัทแบบนี้อย่างเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเจอคนเข้าวัดเหมือนกับเราเนี่ยสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเข้าวัดด้วยกันไปเจอตามวัดเนี่ยค่ะรับรองคนจิตใจใกล้เคียงกันแน่นอนไปเจอพระเนี่ยพระพุทธศาสนาแน่นอนมันการันตีความเป็นพุทธด้วยกันได้แต่ว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าเจอคนเนี่ยคือคนที่ฟังธรรมะแล้วเปลี่ยนศาสนานะคะนั่นหมายถึงเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่แรกพอเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่แรกเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะทรงแสดงธรรมให้กับใครฟังเนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีพระมหากรุณาที่คุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์ทั้งหมดเนี่ย3อย่างมีความมีคุณต่อโลกทั้ง3อย่างเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดพระพุทธเจ้าไปเจอคนที่บาปในใจถุงสูงคนที่มีมานะทิฏฐิคนที่มีความหลงตัวเองอย่างกลุ่มคนพิษแบบนี้ค่ะไปเจอคนที่แบบเนี้ยถ้าเกิดพระพุทธเจ้าไปคุยด้วยคนผู้นี้เขาจิตใจเขาจะหยาบเขาจะไม่มีความเคารพในผู้อื่นไอ้ความกระหยาบในความกระด้างของเขาในความหยาบของเขาเนี่ยเมื่อเขาได้สนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะก้าวร้าวค่ะแล้วเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เขาก้าวร้าวเขาจะบาปหนักมากอาจจะตกนรกได้จากคำพูดไม่กี่คำขนาดเราจะเห็นไหมคะในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนล่วงเกินพระอรหันต์เนี่ยยังเปลี่ยนเพศเลยค่ะแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยนั่นคิดล่วงเกินนะคะเพศเปลี่ยนเลยนะคะและอันเนี้ยพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงเลือกที่จะไม่พูดด้วยเพราะว่าป้องกันคนคนนั้นไม่ให้บาปนี่คือพระมหาเมตตาธิคุณของพุทธเจ้าเลยนะคะพระพุทธองค์ทรงเมตตาสูงสุดแล้วการไม่พูดด้วยคือความเมตตาเพราะถ้าเกิดพูดกับคุณน่ะบางทีเอ้ยทำไมยอมพูดกับฉันอะไรเงี้ยงี้ขนาดไม่พูดด้วยก็ยังด่าเลยว่าไม่พูดด้วยถ้าพูดด้วยจะเป็นยังไงถ้าพูดด้วยปุ๊บฟังความคิดเห็นไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการตัวเองก็ยิ่งด่าอีกด่าตอนที่ไม่พูดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเขาจึงยอมที่จะถูกด่าตอนที่ไม่พูดด้วยแค่ครั้งเดียวหรือคุณจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่แค่การที่เขาไม่พูดด้วยแค่ครั้งเดียวเนี่ยเขายอมถูกด่าดีกว่าเขาคุยกับคุณไปแล้วเนี่ยคุณก็ด่าไม่เลิกคุณก็พูดไม่เลิกมันยาวกว่ากันเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาเนี่ยเขาก็จะเลือกสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สูงสุดหรือที่มันเป็นโทษน้อยที่สุดค่ะพระญาติธรรมถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงโทษที่มันน้อยที่สุดคือให้มีความโทษที่น้อยที่สุดอะค่ะถ้าหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้อันนี้คือลักษณะที่เราพูดกันว่าคนที่มีลักษณะเป็นพิษเนี่ย
อย่างเช่นพระเทวทัตเองเนี่ยพระเทวทัตเองเนี่ยคนนับถือเยอะนะคะท่านก็มีลักษณะเป็นพิษทำให้สงฆ์แตกแยกเลยคนนับถือด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นพิษไม่ใช่ว่าเขาทะเลาะทะล่าเป็นพิษมาเลยเหมือนคนบ้าหัวกระเซาะกระเซิงมาอะไรแล้วบอกว่านี่แหละคนเป็นพิษไม่ใช่นะคะคนเป็นพิษคือคนที่แทรกแซงอยู่ในกลุ่มสังคมและสามารถทำให้สังคมนั้นเดือดร้อนได้ซึ่งเป็นความน่ากลัวทีนี้เขาก็เลยให้เราสังเกตกันเอาค่ะแต่ทีนี้เราอย่าไปสังเกตแล้วจับผิดค่ะเราสังเกตแล้วเนี่ยกลับมารักษาใจของเราเราก็อย่าเป็นพิษระวังตัวเองด้วยว่าอย่าเป็นพิษกับเขานะกลับมารักษาใจอ้าวคุณป้าสวัสดีค่ะแหมเวลาหมดพอดีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณป้ามาตอนเวลาหมดพอดีนะคะก็พูดถึงเรื่องคนเป็นพิษค่ะคุณป้าพอดีไปเจอข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่านหนังสือจิตวิทยานานแล้วค่ะก็เลยเข้าไปดูอ้าวมีคนแบบนี้จริงๆนะคะซึ่งวิธีการต่างๆเขาก็มีการแนะนำซึ่งพอเราสวัสดีค่ะคุณป้าพอเราไปศึกษาแล้วเนี่ยเอ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเนี่ยทำต่อบุคคลแบบนี้อย่างถูกต้องโดยที่เราไม่รู้จักวิธีการที่เขาแนะนำเลยนะคะพอไปอ่านวิธีการแนะนำอ้าวฉันทำหมดแล้วเฮ้ยฉันเจอคนแบบนี้เอ้ยฉันก็เจอแล้วฉันทำแบบนี้อ้าวฉันก็ทำแล้วโอเคฉันทำถูกต้องที่สุดแล้วนะคะก็เลยภูมิใจค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ท่านญาติธรรมฟังวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ